ดาวย้ายเมษาอาจารย์ลักษ์เผย2ราศีเปลี่ยนใหญ่โชคไม่คาดฝันสำเร็จรอบ12ปีเตือนนนกุลแอปราศีไหนมโหฬารโคตรมากเมษาดาวใหญ่ย้ายรับมือหลังปีใหม่ไทยอาจารย์ลักษ์เผย2ราศีเปลี่ยนแปลงใหญ่จากเหี่ยวแห้งรุ่งเลยราศีโชคลาภไม่คาดฝันสำเร็จในรอบ12ปีราศีดวงดีตะลุยเตือนนนกุลแอปช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญหลังปีใหม่ไทยรายการสามแซ่บเชิญอาจารย์ลักษ์ราชสีทำนายดวงชะตาดาวพฤหัสบดีโยกย้ายวันที่30เมษายน2567เข้าราศีพฤษภอาจารย์ลักษ์กล่าวว่าวันที่30เมษายนจะส่งผล2ราศีเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือราศีพฤษภกับราศีพิจิกที่เหี่ยวแห้งเหงาหงอยหงุดหงิดจะเปลี่ยนแปลงคึกคักรุ่งโรจน์มีความหวังมีโอกาสมีช่องทางผู้ใหญ่เมตตาโฆษณาติดต่อจะเกิดขึ้นชัดเจนหลังวันที่30เมษายนฟันธงไม่มีคู่จะมีคู่มีคู่แล้วจะมีลูกตกงานจะได้งานลงทุนก็สำเร็จมีจุดดีราศีเมษหลังวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจรเข้าเรือนการเงินสว่างรุ่งโรจน์โอกาสในเรือนการเงินดวงดีต้องตะลุยสุดกำลังราศีตุลเข้าเกณฑ์พินทุบาทอย่าคิดตัดสินใจอะไรแบบไม่รอบคอบจะผิดพลาดปัญหาการงานการเงินความรักเช็คอัพร่างกายอย่าประมาทพร้อมทั้งทักดวงชมพู่อารยาพิธีกรเกิดราศีมิถุนลัคนาราศีกันภาพรวมกันราหูเล็งถ้าไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ดารานักแสดงจะเจอเรื่องสารพันตกงานมีปัญหาความทุกข์เงาราหูกระแทกให้เกิดสับเคราะห์ยกเว้นคนอยู่ในแสงเป็นมิตรกับราหูจะยิ่งรุ่งโรจน์กันจะซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมแอร์ซ่อมนี่ซ่อมนั่นสำหรับชมพู่หลัง30เมษาไป 1-2 ปีจะสำเร็จรอยเท่ารุ่งเรืองฟันธงไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำอยากหรือไม่อยากหลัง30เมษาไป2ปีมีปรากฏการณ์มหามงคลเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตชมพู่ฟันธงอาจารย์ลักษ์ยังทักดวงแอปทักษอรพิธีกรเกิดราศีตุลลัคนาราศีเมษโดยเมษเปลี่ยนมากมายตั้งแค่19เมษา66ถึง30เมษา67ในระดับที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายแอปจะได้เรียนรู้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวครูจะได้เรียนรู้หลังจาก30เมษายนนี้ไป1ปีดาวพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภในเรือนการเงินจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำข้อที่1ข้อที่2ดาวพฤหัสโคจรทับดาวจันทร์ในพื้นชะตาเดิมแอปทำไมเป็นนางฟ้าสง่างามเพราะพระจันทร์เป็นมหาอุดในพื้นชะตาเดิมอยู่ในราศีพฤษภหลังจาก30เมษายนดาวพฤหัสจรจะทับจันทร์เดิมเข้าเกณฑ์พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันหมากมั่นคนที่คบกันนั้นจะรวบรัดแต่งดีกว่าไม่แต่งระวังรวบรัดเลยความหมายคือโบราณใครมี5กับ2พฤหัสกับจันทร์อยู่ด้วยกันถ้าในปีนั้นพฤหัสจรต้องมีจันทร์ก็จะมีเหตุให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยกระดับเกินกว่าที่มีคนที่มีอยู่ก่อน30เมษาเขาไม่ลงเอยก็อาจจะมีคนมาแหกแซงโค้งพฤหัสจรปั้นตัวหาผัวเมียมีให้พักต้องเสียขันหมากมั่นจะปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่งกันเองเข้าใจไหมก็เตือนเขาไประวังโดนแซงทายเรื่องบ้านแอปอาจจะได้บ้านปลูกบ้านหรือมีบ้านใหม่มีที่ดินเพิ่มขยับขยายเป็นปีที่ได้เงินเยอะราศีมิถุนราศีพฤษภเป็นเรือนวินาศของมิถุนถ้าวัยเรียนจะเจอวิชายากเขออาจารย์แปลกๆมีปัญหาแต่ผู้ใหญ่จะเกื้อกูลราศีกรกฎ30เมษายนดาวพฤหัสโคจรเข้าเรือนลาภะ1ปีที่จะมีโชคลาภโอกาสเกิดเพิ่มเติมมากขึ้นสำเร็จแบบไม่คาดฝันเกินคิดย้อนมาทักชมพู่เมษา 69-70 ก็จะมีมุมแบบนี้เหมือนกรกฎที่มากมายมโหฬารโคตรมากชมพู่จะเป็นมหาอุดในรอบ12ปีกรกฎจะมีโอกาสมีประโยชน์มีช่องทางมีโชคลาภคนสนับสนุนส่งเสริมถ้าอยากมีเป็นได้จะประสบความสำเร็จในรอบ12ปีนับจากเมษา 67-68 ราศีสิงห์ดาวเสาร์เล็งที่มีกิ๊กจะถูกจับได้จะตัดสินใจผิดจะรักเลิกใครพิจารณาให้ดีว่าปลอดภัยไหมภาวะกดดันเครียด
งานก็ลาออกไม่ได้ถ้าเป็นนักเดินทางจะไม่ค่อยเจอเรื่องหรือทำบุญช่วยสัตว์บริจาคเลือดทำบุญสาธารณภัยราศีมังกรเวลาเลื่อนยศตำแหน่งมีฐานะดีขึ้นหลัง30เมษายนนี้ไป1ปีโปรเจกต์งานขยับขยายบีบุตรบริวารมีเรื่องชื่นใจต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฟันธงราศีกุมดารานักแสดงวงการสื่อโซเชียลต่างๆราศีกุมจะรุ่งโรจน์มากรุ่งเรืองฟันธงจุดนี้เป็นจุดที่ลงทุนต้องใช้เงินสร้างลงทุนแต่ปี 68-69จะมั่นคงเลยคนราศีกุมจะมีบ้านมีรถมีที่ขยับขยายมั่นคงมีความเจริญฟันธงราศีธนูอย่ากวนประสาทชาวบ้านที่ผ่านมารอดผ่านพ้นไม่ว่าใหญ่จากไหนหลัง30เมษายนต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวข้อดีบุกเบิกเริ่มต้นเหนือไป 3-5 ปีแล้วจะคุ้มทุนราศีมีนให้ทายว่าตายตายจากที่เดิมเปลี่ยนที่ตายจากงานเดิมเปลี่ยนบริษัทจุดเปลี่ยนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้ากังวลให้ไปตรวจร่างกายเจอโรคอะไรให้รักษาอย่าอยู่กับที่เดินทางพบปะติดต่อแล้วจะดีจะได้พบเพื่อนผู้ใหญ่เกื้อกูลทหารอากาศ KELA Honda ผงาดซิลแชมป์ตะกร้อทีมเดี่ยวชายชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ณแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่8เมษายนเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นการพบกันของสโมสรทหารอากาศ KELA Honda พบทหารเรือไอมาเน่สำหรับไลน์อัพของทั้งสองทีมทหารอากาศ KELA Honda ประกอบด้วยจ่าเอกวรายุทธ์จันทรเสนาจ่าเอกปรเมศสิริสวัสดิ์และรอ.สิริวัฒน์สาขาด้านทหารเรือไอมาเน่ส่งพันจ่าเอกจิรศักดิ์ฝักบัวเงินวุฒินันท์คำสนอ.อสทพ.ชัชนันท์สุวรรณรัตน์ลงสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าในเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่จะเป็นกองทัพอากาศ KELA Honda ที่เอาชนะไปได้ก่อน 15-13 ส่วนในเซตที่2กองทัพอากาศทำได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้อีก 15-8 ทำให้กองทัพอากาศ KELA Honda คว้าแชมป์ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในประเภททีมเดี่ยวชายไปครองส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆทีมเดี่ยวหญิงทหารอากาศ KELA Honda เอาชนะ Honda Union 2-0 เซต 15-7 และ 15-7 คู่ชายกองทัพเรือไอมาเน่เอาชนะการท่าเรือ 2-1 เซต 16-1715-12 และ17-14 และประเภทคู่หญิงสโมสรตำรวจบชก.เอาชนะสโมสรทหารอากาศ KELA Honda 2-0 เซต 17-15 และ 15-9สุวัฒน์เปิดบีชโปโลแชมเปี้ยนชิพเน้นใช้กีฬาระดับนานาชาติส่งเสริมท่องเที่ยวที่ริมหาดหัวหินบริเวณด้านหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันเป็นประธานเปิดการแข่งขันขี่ม้าโปโลบนชายหาดการกุศลระดับทวีปเอเชียรายการ Intercontinental V Green Beach Polo 2024 Intercontinental V Green Beach Polo 2024 ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมอบรายได้การกุศลให้โครงการกำลังใจ
ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานำไปใช้ประโยชน์ในการส่งต่อความรักการช่วยเหลือผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในเรือนจำให้สามารถมีอาชีพมีความสามารถด้านกีฬาและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยมีด็อกเตอร์ฮาราวลิงประธานกลุ่มบริษัทบีกรีมและนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนายสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินแขกผู้มีเกียรติภาครัฐเอกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมพิธีเปิดนายสุวัฒน์ลิปตพันลบกล่าวว่าการแข่งขันบีชโปโลนั้นนิยมที่จะไปแข่งขันตามเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นการแข่งขันบีชโปโลเกิดขึ้นที่หัวหินก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหัวหินและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจปัญหาสงครามปัญหาเรื่องเงินเฟ้อปัญหาเรื่องเทคโนโลยีต่างๆทำให้ภาวะการลงทุนภาวะการส่งออกค่อนข้างจะตึงตัวประเทศไทยเราต้องมีจุดแข็งและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีอาหารการกินมีซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรต่างๆอย่างมากรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะให้การท่องเที่ยวมาเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการขยายในเรื่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าการขยายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการจัดงานอีเวนต์ระดับโลกต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับการจัดอีเวนต์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันแนวนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนายสุวัฒน์กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นทีมอินเตอร์เนชั่นแนลจากต่างประเทศคือฮ่องกงเบลเยียมได้ทำการแข่งขันกับทีมจากประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศมาร่วมงานเช่นท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์และท่านเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันขอขอบคุณด็อกเตอร์ฮาราวลิงประธานกลุ่มบริษัทบีกรีนและนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยที่ได้เป็นเสาหลักในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาถึง13ปีและขอบคุณบริษัทพราวโรงแรมอินเตอร์ติเนนตันภาคเอกชนต่างๆขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและการท่องเที่ยวหัวหินที่ได้ช่วยกันสนับสนุนดำเนินการแข่งขันที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศนายสุวัฒน์กล่าว